ศักราช2561โดยมีหลวงพ่อบุญลือหรือพระครูภาวนาเชยสิทธิ์เป็นประธานในวันนี้นะคะพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งหมดขอเรียนเชิญญาติขอเรียนเชิญพระคุณเจ้ากราบครูบาอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะแล้วขอเชิญค่ะวางก่อนใช่ไหมเดี๋ยวญาติโยมเตรียมตัวกราบพระค่ะเรียนเชิญค่ะทุกท่านเตรียมตัวนะคะพร้อมแล้วกราบกราบนิมนต์หลวงพ่อบุญลือพระครูภาวนาเทียสิทธิ์เมตตาได้ทำพิธีในการถวายพานพุ่มนิมนต์เจ้าค่ะขอโอกาสหมู่คณะเดี๋ยวผมจะกล่าวนำแล้วก็ว่าตามอันธรรมยามพุทธสามภควันโตบุพพานมกรังกโรมเตมดัมโบอันตันตามบังคาวันโตอันโตอันสัมบานสัมพุทธะบุญันตันตังภะคะวันโตอะระหันโตสัมพุทธัสสะนะโมอันหันตังภะคะวันโตสัมมาสัมพุทธัสสะวาตาเถเรปมาเถนะทวารตะเยนังกันตังสัพพังอปราทังกมะธัมโนปันเตอุกาสะขมามะพันเตเดี๋ยวโยมว่าตามด้วย กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมทั้งสามประการนี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสบประมาทพลาดพลั้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ครูบาอาจารย์จงงดโทษร่วงเกินอันนั้นอุกาสะกามามะพันเตค่ะหลวงพ่อบุญลือก็จะนำพานพุ่มจะนำพานนะคะพร้อมด้วยพานธูปเทียนถวายรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะบริเวณในลานธรรมค่ะขอพวกเราสาธุพร้อมกันค่ะสาธุท่านวางผ่านดอกไม้ทุกผ่านธูปเทียนแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยผ่านพุ่มค่ะสาธุค่ะค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อบุญลือแล้วก็หลวงพ่อพระครูปลัดเพลินนะคะท่านเจ้าว่าพระสังฆทานค่ะก็กราบจากนั้นเขาขอนิมนต์ครูบาอาจารย์นะคะมีหลวงพ่อนันได้ถวายพานพุ่มครูบาอาจารย์ที่มีพานพุ่มเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพ่อนันพ่อพระสุขนะคะที่มีพานพุ่มนิมนต์เจ้าค่ะพ่ออุดมปริปุณโญผ้าขาวมาคนผ้าขาวสัก2คนมารับริ้วรับต่อหน่อยผ้าขาวลุกมาเลยค่ะผ้าขาวขาสัก4คนค่ะลุกมาเลยผ้าขาวลุกมาเอามารับด้วยสาธุค่ะตอนนี้หลวงพ่อนันนะคะหลวงพ่อโดมวางแล้วหลวงพ่อช้าง
ปัตตปัญโยมาวางแล้วค่ะต่อไปก็หลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยต้องมีคนรับคนหนึ่งส่งคนหนึ่งส่งต่อคนหนึ่งนะคะสาธุค่ะค่ะขณะนี้นะคะทางลานธรรมวัดสังฆทานอยู่ในระหว่างพิธีการถวายธูปเทียนบูชาครูบาอาจารย์และก็พร้อมทั้งผ่านพุ่มค่ะหลวงพ่อผาสุกนะก็กำลังบานธูปเทียนบูชานะคะครูบาอาจารย์วางเสร็จเรียบร้อยก็เป็นตัวแทนนะคะของท่านคุณแม่ชีมีไหมคะขอเชิญแสดงธรรมก่อนนะคะเราค่อยวางดอกไม้ต่อเอางั้นก็ดีทุกครั้งพ่อกำลังสวยงามในช่วงนี้นะคะลานธรรมก็เวลาเที่ยง40นาทีโดยประมาณค่ะก็จะขอเมื่อครูบาอาจารย์ถวายดอกธูปเทียนบูชาแล้วก็ผ่านพุ่มแล้วนะคะก็ขอโอกาสนี้ให้หลวงพ่ออนิมนต์หลวงพ่อบุญลือแสดงธรรมโปรดพวกเราก่อนเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วนะคะถึงจะถวายพันธุ์พุ่มต่อแผ่เมตตากับพระแล้วขึ้นถวายพันธุ์พุ่มก่อนแล้วกันแล้วค่อยแผ่เมตตานะคะค่ะในโอกาสนี้ขออาราธนาพระคุณเจ้าแสดงธรรมค่ะพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจาทะสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมทานังทินาติติ ขอความเจริญในธรรมเพราะว่าวันนี้เราได้มาทำพิธีขอขมาด้วยกายกรรมและวจีกรรมและมโนกรรมที่เราได้ล่วงเกินจากครูบาอาจารย์ก็มีหลวงพ่อสงวานหลวงพ่อสนองและครูบาอาจารย์อีกหลายๆรูปที่เราได้ล่วงเกินด้วยกายล่วงเกินด้วยวาจาและล่วงเกินด้วยใจฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าพิจารณาให้พระเถรานุเถระเนี่ยให้เคารพซึ่งกันและกันผู้เป็นประธานก็มีหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสงวานเนี่ยทำเป็นแบบอย่างก็หมายความว่าท่านเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพระภิกษุและสมณเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังกายกรรมก็หมายความว่าท่านสร้างที่อยู่อาศัยให้ยามเจ็บไข้ก็มีโรงพยาบาลเนี่ยคอยดูแลรักษาสงเคราะห์ในเพื่อนบรรพชิตนี่ท่านก็ทำมาเป็นแบบอย่างแล้ววจีกรรมประกอบด้วยเมตตาก็หมายความว่าท่านแนะนำพร่ำสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้
นี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใจเข้าถึงธรรมถึงวันครบรอบปีก็มานึกถึงคุณแล้วคุณอะไรคุณความดีฉะนั้นคุณความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเอาไว้บรรดาลูกศิษย์หรือบรรดาญาติทั้งหลายก็นึกถึงคุณแล้วก็เรียกว่าคุณความดีฉะนั้นพุทธเจ้าจึงกรัสยกย่องไว้ว่าคนที่หาได้ยากในโลกสองอย่างคือบุพการีกตัญญูกตเวทิตาธรรมบุพการีก็หมายความว่าพระบางองค์พิจารณาดูโอ้ชีวิตเราที่เราได้มาบวชอยู่ภาคกาสาวพัสอาศัยครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาไปด้วยวจีกรรมอบรมพร่ำสอนขนาบแล้วขนาบอีกที่เราทนอยู่ได้เราประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ก็อาศัยคุณของครูบาอาจารย์นี่ท่านมีเมตตาด้วยวจีกรรมที่สอนเราไว้หรือเมตตาด้วยมโนกรรมเมตตามโนกรรมคือหมายความว่าท่านคิดว่าต่อไปคนเราแก่เท่าชราลงต้องอาศัยฟังหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของพระเถรานุเถระทำให้คนเราจะได้เข้าใจหลักคำสอนนั้นท่านก็ทำสื่อขึ้นมาทำสถานีขึ้นมาให้ญาติโยมถึงอยู่บ้านแต่ใจได้ฟังธรรมะนี้คนเราเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์อะไรอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ฟุ้งซ่านไงนี้คนเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านเมื่อฟังธรรมะก็คลายอารมณ์ไปนี่เราก็นึกถึงโอ้ครูบาอาจารย์ถึงวันครบรอบเราก็มาลึกถึงคุณของท่านเขาเรียกว่าบุพการีนี่เราก็คิดตอบแทนดิเราตอบแทนไงก็ที่เรารักษาศีลให้ตนเองมีศีลนั่นแหละมีคำสอนของครูบาอาจารย์มีคำสอนของพุทธเจ้านั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านคิดก็วางแผนเอาไว้สร้างลานธรรมบ้างสร้างโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์แล้วก็สร้างสถานีนี่ความคิดเนี่ยมโนกรรมมโนกรรมที่มีความคิดนี่ความเมตตาของครูบาอาจารย์นี่เราก็นึกถึงสินึกถึงความดีของครูบาอาจารย์เมื่อท่านได้ลาภมาแล้วเนี่ยท่านก็แบ่งปันลาภการว่าแบ่งปันลาภก็สังเกตดูสาขาปฏิบัติหลายๆสาขาเนี่ยความมีเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เอาเฉพาะเอาไว้องเดียวท่านพยายามเผยแผ่พุทธศาสนาให้ชาวพุทธได้เข้าใจหลักคำสอนของพุทธศาสนานี่ท่านมีลาภก็แบ่งปันลาภแล้วลาภในที่นี้คือหมายความว่าวัตถุลาภอย่างหนึ่งและลาภของธรรมลาภของธรรมก็หมายความมาให้ประชาชนเนี่ยมีธรรมะประจำใจเพราะเราเกิดมาชาติหนึ่งเรามาเจอคำสอนแล้วเนี่ยเราได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนเพื่อสบายใจเพราะคนเราอยู่บ้านแล้วเนี่ยเครื่องกระทบมันรุนแรงบางครอบครัวสามีก็อารมณ์รุนแรง
สามีบางคนก็เมาด่าแม่บ้านแม่บ้านบางคนก็นอกใจสามีเล่นไพ่เล่นการพนันก็ทำให้ครอบครัวนี้มีทุกข์ขึ้นมาพอได้ยินได้ฟังธรรมะบางคนก็กลับใจทำให้ครอบครัวก็อบอุ่นขึ้นมานี่ความคิดของครูบาอาจารย์ท่านมีมโนกรรมคิดแล้วก็แบ่งปันลาภอยากจะเอาธรรมะเผยแผ่พุทธศาสนาให้โยมเข้าใจแล้วก็มีศีลคำว่ามีศีลในที่นี้คือหมายความบรรดาบุตรสงฆ์ก็มีศีลสามัญญตามีศีลสามัญญตาก็หมายความว่าอยู่ในกรอบของศีลศีลก็เป็นคำสอนอยู่แล้วพระเจ้ากรัสเอาไว้แล้วว่าก่อนที่พระเจ้าจะนิพพานกรัสต่ออนนท์ไว้ว่าดูก่อนอนนท์ถึงเราตถาคตจะปรินิพพานไปแล้วศีลธรรมนั่นแหละเป็นตัวแทนเราตถาคตนี้การบวชในทางพุทธศาสนาก็มีขอบเขตอยู่แล้วมีองค์ศีลเป็นขอบเขตเป็นปฏิโมกสังวรมีศีลสัมมัญญตามีศีลเสมอกันแล้วก็มีทิฏฐิสัมมัญญตาคือให้ทิฏฐิให้มีความเห็นตรงซึ่งกันและกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งก็หนักนิดเบาหน่อยเราก็ไม่ต้องไปถือโทษถือโกรธซึ่งกันและกันเพราะเราออกบวชแล้วเนี่ยเราห่มผ้ากาสาวพัสเป็นธงชัยพุทธศาสนาธงชัยในพุทธศาสนาก็หมายความว่าปราบกิเลสปราบกิเลสในที่นี้เวลาอารมณ์กิเลสเกิดเราก็หาอุบายแก้อารมณ์อารมณ์ราคะขิเกิดขึ้นมาเราก็หาอุบายดับอารมณ์ราคะขิโทสะขิเกิดขึ้นมาเราก็หาอุบายแก้อารมณ์ดับอารมณ์โมหะขิไฟคือโมหะเวลาตัวอารมณ์โมหะเกิดขึ้นเราก็หาอุบายดับอารมณ์สิ่งที่เราแก้อารมณ์ดับอารมณ์นี่แหละเป็นธงชัยพุทธศาสนาปราบกิเลสฉะนั้นในนามสมัญญาของพระเนี่ยเมื่อบวชแล้วเป็นภิกขุแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยเห็นภัยในที่นี้คือหมายความว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องแก่สักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บสักวันหนึ่งเราก็ตายแม้แต่ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้เราจะเอาอะไรไปล่ะเราก็ต้องเอาบุญกุศลเท่านั้นเองกายเราก็เอาไม่ได้สมบัติพระสถานที่ครูบาอาจารย์ทำเอาไว้เนี่ยเราก็แค่อยู่อาศัยเท่านั้นเองแม้แต่ร่างกายเราก็อาศัยบุญกุศลเท่านั้นเองที่จะเอาไปเนี่ยบุญกุศลบาปอกุศลนี่เราจะเชื่อคำสอนพุทธเจ้าดีหรือจะเชื่อฝ่ายกิเลสดีล่ะถ้าเราเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าสิ่งอะไรล่ะสิ่งอะไรที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์เพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เกิดขึ้นมาก็หาอุบายดับเวลาฝ่ายกิเลสเพลิงทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเราเชื่อเราก็สร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ตนเองเวรกรรมนี้ก็เป็นภพเป็นชาติไปเกิดมาเราก็ล่วงละเมิดแล้วล่วงละเมิดอะไรล่วงละเมิดคุณของพุทธเจ้า
ล่วงละเมิดในคุณของพระธรรมเจ้าล่วงละเมิดในคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเมื่อเราล่วงละเมิดเนี่ยก็ทำให้เราสร้างบาปสร้างกรรมนั้นอำนาจคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยมีอนุภาพถ้าเรานอบน้อมอยู่ทุกวันทุกวันที่เราทำความไม่ประมาทที่เราได้ฝึกหัดเอาไว้เพราะการบวชของพระเนี่ยท่านเห็นโทษต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านก็พยายามฝึกหัดทำใจให้เป็นพระอยู่ตลอดคำว่าทำใจให้เป็นพระคือหมายความว่าเป็นผู้เห็นภัยอะไรที่เป็นภัยล่ะท่านก็หาอุบายแก้สิ่งที่เป็นภัยอายตนะภายนอกเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นี่ท่านเห็นภัยแล้วท่านก็พยายามสำรวมปลุกหัดจิตใจอยู่ในความไม่ประมาทคำว่าความไม่ประมาทคือหมายความว่าทำสติดังนั้นเราฝึกหัดภาวนาปฏิบัติเนี่ยถ้าอารมณ์กระทบทางใจดับทางใจเนี่ยกระทบทางใจดับทางใจนั่นแหละมีองค์มรรคเกิดแล้วคำว่ามีองค์มรรคคือหมายความว่าธรรมอารมณ์กระทบใจแล้วก็ดับทางใจเนี่ยสติดีแค่เกิดทางมโนกรรมเท่านั้นเองมีสติรู้เท่าทันนี่บางคนมีสติรู้ไม่เท่าทันติเตียนพระพุทธติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์คำว่าติเตียนพระพุทธในคารวะหกที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าเราเห็นพระพุทธรูปปฏิมาก่อนเมื่อเราใส่รองเท้าเราก็ถอดรองเท้าเมื่อเราใส่หมวกนี่เราเข้ามาวัดเนี่ยเราใส่หมวกก็ถอดหมวกถอดรองเท้านุ่งผ้าให้เรียบร้อยนี่ในหลักธรรมที่พุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ในคารวะหกเราเคารพในพระธรรมพระธรรมคำสอนเนี่ยจะเป็นสามเณรน้อยก็ตามเป็นพระก็ตามสาธยายมนต์กล่าวมนต์หนังสือที่สวดมนต์ไหว้พระก็เก็บเอาไว้บูชาที่สูงเพราะเราต้องเคารพคำสอนไว้เพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคำสอนเราเคารพในหมู่สงฆ์คำว่าเคารพในหมู่สงฆ์คือหมายความว่าสมมุติสงฆ์ที่จันลงพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ากรัสในโอวาทปาติโมกเอาไว้ว่าสัพพปากัสสะกรณังสัพพสุขสัมปทาสัจจิตะปริโยทัพปันดังเอตังพุทธานาสาตนังเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกทุกๆพระองค์คือไม่ให้ทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปเนี่ยเป็นภาษาของธรรมะแค่ใจเราคิดโลภอยากได้เนี่ยนี่บาปก็เกิดแล้วคิดอิจฉาก็บาปแล้วคิดปองร้ายก็บาปแล้วนี่เขาเรียกว่าบาปเกิดขึ้นทางใจแล้วและบาปทางกายล่ะไม่ให้เบียดเบียนอีกแล้วบาปทางวาจาอีกแล้วไม่ให้พูดจาหยาบคายไม่ให้พูดจาโสเสียดไม่ให้พูดจาเพ้อเจ้อสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าท่านวางกรอบเอาไว้นี่ไม่ให้ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อม
ธรรมกุศลคือหมายความว่าวันนี้วันครูบาอาจารย์เรานึกถึงคุณแล้วคุณความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเอาไว้เราก็นึกถึงคุณแล้วท่านมีเมตตาสอนเอาไว้เรานึกถึงคุณของท่านแล้วใจที่เราคิดถึงคุณนี่แหละความดีความดีมันปรากฏอยู่ในใจนี่ทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วเราก็นึกถึงกุศลโอ้ครูบาอาจารย์ก็ไปแล้วตอนนี้เราก็เก๋มากแล้วอายุเราก็มากแล้วเราจะทำไงหนอเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้เราก็นึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าที่ครูบาอาจารย์อบรมพร่ำสอนเอาไว้น้อมไปประพฤติปฏิบัติที่เราล่วงละเมิดด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมกล่าวร้ายติเตียนล่วงละเมิดด้วยมโนกรรมคิดไม่ดีต่อสมณะจีพรามนี่เราก็นึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำผิดพลั้งไปเราก็จะไม่ทำบาปอีกต่อไปนี่เราก็จะทำกุศลให้ถึงพร้อมอะไรที่เป็นบุญกุศลเมื่อเราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยก็หมายความว่าอยู่ในมุมสงบเราสังเกตครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็สอนเหมือนกันสอนเหมือนกันก็หมายความให้อยู่ในมุมสงบไว้เราไปอยู่ที่ไหนอยู่ในความสงบสงบกายสงบใจเมื่อเราสงบกายสงบใจปัญญามันจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นปัญญาหลักคำสอนของพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าสอนให้รอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารให้เอาจิตมาดูสังขารโอ้สังขารเราก็แก่แล้วเราอยู่กับลูกหลานไม่นานแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเหมือนครูบาอาจารย์ทำยังไงหนอกุศลจึงจะเกิดให้ถึงพร้อมนี่คือเราก็อยู่ในความสงบเนี่ยนั่งก็อยู่ในความสงบเดินก็อยู่ในความสงบยืนก็อยู่ในความสงบนอนก็อยู่ในความคุณสงบฉะนั้นความสงบเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี่เราก็อยู่ในความสงบนี้อารมณ์กุศลก็เกิดทุกขณะเลยนี่เราก็จะปลื้มใจดีใจสจิตะปริโยทะปันนังทำจิตให้ขาวรอบคำว่าทำจิตให้ขาวรอบก็หมายความว่าหาอุบายจิตอยู่กับภาวนาทุกวันเลยเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนานอนภาวนาชำระดวงจิตการชำระดวงจิตเหมือนเราอาบน้ำทุกวันเราอาบน้ำแล้วเนี่ยกายก็เกร็งตัวก็สบายใจเราเอาพุทโธชำระดวงจิตทีนี้ดวงจิตเป็นอะไรดวงจิตไปคล้าคลึงอารมณ์อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจมันก็ไหลมาเกาะใจเมื่อมาเกาะใจใจก็ไม่สบายใจก็ขุ่นมัวใจก็เศร้าหมองใจก็เป็นทุกข์เวลาเรามีพุทโธก็ชำระแล้วพอพุทโธมาชำระใจเราก็สะอาดขึ้นมาสว่างขึ้นมาสงบขึ้นมาเนี่ยสจิตตปริโยทัปปันนังทำจิตให้ขาวรอบนี่ก็ทำให้จิตใจเราก็แกร่งขึ้นมาใจก็มีเหตุมีผลใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาก็ตาม
เพราะใจเราชำระใจเราทุกวันนี่ก็ถูกคนที่ว่าไม่ถูกนี่คนที่ว่าได้รับไปเองฉะนั้นหลักธรรมะคำสอนถ้าเรามาพิจารณาให้แยบคายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ครูบาอาจารย์ได้มองการไกลท่านมีเมตตามโนกรรมมองการไกลอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยใจเข้าถึงธรรมจะได้สบายใจปัญหาครอบครัวจะได้น้อยลงทีนี้คนเราถ้าไม่ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราอยู่บ้านก็คอยทะเลาะกันวิวาทกันตีกันฆ่ากันทำร้ายกันประเภทเนี้ยประเภทไม่มีคำสอนที่ไม่มีคำสอนมีใครสอนกิเลสสอนพอกิเลสสอนเนี่ยกิเลสมันปรุงแต่งขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้หึงขี้หวงขี้เจ้าเร่มันยาขี้นี่มันปรุงแต่งเลยนี่ใจเป็นไรก็เหม็นใจก็เหม็นใจมันงับไว้แต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ฝึกหัดภาวนาให้จิตเกิดปัญญาไว้พอเห็นกระแสอารมณ์เหล่านี้ก็หาอุบายละถ้าเราไปยึดถือใจมันเป็นทุกข์ทำให้ไม่สบายใจงั้นวันครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรามาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวข้อว่าวันบูชาครูบาอาจารย์อันนี้มันมีความหมายที่พระเจ้ายกย่องเอาไว้ว่าคนที่หาได้ยากในโลกคือคนนึกถึงคุณนี่เราก็มองในแง่ของธรรมะนี่สังเกตดูคนไหนถ้าใจเข้าถึงมะธรรมะเนี่ยนึกถึงคุณแล้วเราสังเกตดูช่วงสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์ตามประเพณีของชาวไทยแล้วเนี่ยคนโบราณนี่สอนลูกหลานเอาไว้อย่างดีเลยเพราะอะไรวันสงกรานต์เนี่ยลูกหลานไปอยู่ที่ไหนต้องกลับบ้านพอกลับบ้านก็ตักน้ำมาอาบพระพุทธรูปอาบน้ำพระสงฆ์อาบน้ำให้พ่อแม่และขอขมาโทษถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ก็เอากระดูกมาทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้บุพการีนี่ถ้าเรามองในแง่ของหลักธรรมแล้วเนี่ยคนโบราณได้วางไว้อย่างดีเลยอันนี้คนเราถ้าใจไม่มีธรรมะเนี่ยอำนาจของโลภะปิดบังอำนาจแห่งความโกรธปิดบังอำนาจของโมหะปิดบังคำว่าโลภะปิดบังก็หมายความบางคนไปมีสามีไปอยู่กับสามีลืมพ่อแม่บางคนไปได้ภรรยาไปหลงภรรยาหลงโลกแล้วก็ลืมพ่อแม่เลยเนี่ยประเภทนี้เยอะมากเลยบางครอบครัวที่พ่อแม่พาลูกเข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติพอถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วเนี่ยน้อมนึกถึงคุณแล้วกลับบ้านมาขอขมาโทษงั้นการขอขมาโทษที่พระนำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีกว่าไปขอขมาโทษตอนตาย
เพราะตอนตายนี่ไม่รู้เรื่องแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธโลกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอย่าตำหนิอย่างไรก็ตามก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนี่น้ำใจน้ำใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้ำใจพ่อแม่ที่มีต่อโลกฉะนั้นประเพณีที่นำเป็นประจำทุกปีทุกปีเนี่ยให้โยมจะได้เข้าหลักธรรมคำสอนใจได้ซึ้งคำสอนถ้าใจไม่ซึ้งคำสอนก็กิเลสซึ้งในใจไปใจก็เป็นทุกข์ฉะนั้นที่อาตมาได้ชี้แจงปรารภหลักธรรมะมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าอำนาจคุณของพระรัตนตรัยที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตั้งใจเอาไว้ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญลือเขมกัมโบหรือพระครูภาวนาเทียสิทธิ์ค่ะท่านเมตตาให้ธรรมะกับเราในวันบูชาครูบุรพาจารย์นะคะเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายค่ะหลวงพ่อเพลินนะคะจะถวายธูปเทียนตะกาละพร้อมทางผ่านสาธุค่ะค่ะต่อไปก็จะให้ทุกท่านนะคะขึ้นมาถวายผ่านพุ่มเรียนเชิญคุณแม่ชีค่ะคุณแม่ชีคณะแม่ชีก็มาแล้วค่ะแถวยาวเข้าแถวเรียงหนึ่งค่ะคุณแม่ชีให้แม่ชีก่อนแล้วก็ตามด้วยเนกขัมมะอาวุโสสวนะคะแล้วก็เรียนเชิญเลยค่ะตามด้วยนักบวชของเราแล้วก็ญาติธรรมนะคะพ่อเพลินนี่ให้เข้าหนึ่งอยู่ค่ะขณะนี้นะคะคณะแม่ชีเดี๋ยวพานนี่จะต้องรับต่อส่งต่อกันไปนะคะไปวางเชิญเลยค่ะมีคุณแม่ชีสุภาพรทัดผู้นะคะนำมาแม่ละแม่นำชื่อจริงมั่งชื่อแม่ชีสมสมัยแม่จำไม่ได้อีกแล้วแม่เจริญช้อนทองแม่ชีพุ่มปรีเจริญต่อด้วยแม่ชีลัคนาแม่ชีกนกรัตแม่ชีเพ็ญจันแม่ชีแม่ชีไพโรธอะไรกันใครกี่แม่ชีดารารัตคุณแม่ขาตรงพานและแม่ออกซ้ายค่ะออกซ้ายค่ะแม่ขาออกซ้ายเลยสาธุน้อมวางแล้วน้อมตัวลงไหว้ก็พอค่ะนะคะนะมะแถวยาวเหยียดแล้วสาธุค่ะขณะนี้ท่านที่รับชมทาง SBTV 999หรือฟังคลื่นสังฆทานธรรมก็โมทนาไปด้วยไปด้วยเลยค่ะเพราะว่าเท่ากับเราได้ร่วมโมทนาเพราะบางคนนั้นส่งปัจจัยมาไม่ไหวอ่ะบางคนก็ยังไหวแต่ต้องดูแลผู้ที่ไม่ไหวอยู่กับบ้านนะคะอาสาทุกค่ะก็คุณแม่ชีดารารัตน์เสร็จก็เป็นท่านชื่ออะไรล่ะแม่ชีอาริรัตน์แล้วก็แม่ชีทองหลอดแม่แต๋ว
แม่ชีออกซ้ายไปนะคะคุณแม่องค์สุดท้ายชื่ออะไรล่ะคุณแม่วัชรีด้านดอกไม้มารับดอกไม้ด้วยจ้ามาด้วยนะจ๊ะเถื่อมังมีโยมไปมาเพิ่งมาถึงจะได้ไปถวายได้ค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวทีทองเย็นเททองตอนเย็นนะคะก็มีแม่กัญจนายาผานะคะแม่พยอมเย็นพยมป่าคนละอันคนละคนค่ะก็เป็นคณะเนคขัมมะของเรานะคะรู้จักบ้างไม่ได้รู้จักบ้างดอกจำได้แม่ดาแล้วก็แม่เทวีแม่เทวีชื่อเพราะ คุณเทวีเล่าให้ฟังว่าแม่ดิฉันชื่อมนทาเลยให้ลูกเพราะให้คุณให้แม่มนทาแล้วให้ลูกเทวีเป็นมนทาเทวีนะละครใช่ไหมนะพระสังทองใช่หรือเปล่าแต่ทุกค่ะวางไว้แล้วยกมือไหว้ออกเลยนะคะซ้ายขวาคุณพ่อพลินบอกเอาแถวเดียวนี่แหละนะยังมีเวลาค่ะมากมายเลยวันนี้นะคะแต่ก็สวยงามเห็นไหมถ้าสองผ่านนี่ก็ซ้ายขวาร้านดอกไม้มารับด้วยสาธุค่ะเนี่ยเขาทำด้วยจิตที่ศรัทธาเห็นไหมทำยังไงก็สวยปากกุหลาบขาวทั้งพุ่มเลยก็มีนะคะแล้วก็กุหลาบขาวชมพูแซมอะไรมั่งนะคะเขาว่าคนที่ปักไม่เป็นนะตั้งใจสักหน่อยทำสักระยะหนึ่งไม่ใช่กี่วันอ่ะโอ้โหทำผ่านพุ่มดอกไม้สวยมากสาธุค่ะก็มีผ่านพุ่มก็มีนะคะแล้วก็ผ่านดอกไม้สดโมทนาค่ะแล้วกลับไปที่นะคะให้โอกาสแม่สวมาก่อนนะแม่สวแม่ผู้สูงวัยนะคะก็หลายคนอยากมีรูปไว้ก็ต้องมาถ่ายเอาตรงเนี้ยยืนตรงคุณบุญส่งนี่แน่ค่ะช่วงนี้โมทนานะคะมีคุณจารุวรรณมาร่วมบุญคุณจารุวรรณคงกิตติก่อนนะร่วมหล่อร่วมเหมือนหลวงพ่อ200บาทสาธุค่ะเขียนหน่อยพวกเรากันเองช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นนักบวชของเราคุณยายสุพินกำลังรำค่ะสองแถวได้ไหมข้างพ่อญาติโยมขาแตกเป็นสองแถวค่ะแตกเป็นสองแถวมาวางคู่เลยจะได้ไวขึ้นค่ะสาธุสองแถวจ้าวางปั๊บแล้วยกมือไหว้ออกซ้ายออกขวาเนี่ยจ้าสาธุค่ะยกมือน้อมตัวลงยกมือพอค่ะอาจจะได้ระบายขึ้นค่ะตอนนี้เข้าคู่นะคะเข้าคู่สาธุแม่สวสวยและว่องไวปราดเปรียวมาก่อนนะคะโอ้สวยทั้งนั้นเลยผ่านพุ่มนะคะนี่ของน้องสวยมากทำเองไหมทำเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะแบ่งเป็นสองแถวคู่กันก็แม่สวสูงวัยนะคะมาก่อนเนี่ยนะคะภาพนี้ก็จำกันไว้หลวงพ่อเคยเทศพ่อสนองท่านเทศที่ศาลาดอกเห็ดหน้าเมนเผาศพสมัยก่อนเมนแล้วก็มีช่องเดียวเนาะสมัยนั้นหลวงพ่อเทศพ่อบอกนี่โยมดูไว้
ดูไว้ก่อนพอถึงตาเราก็แบบเนี้ยครูบาอาจารย์มาสวดมาติกาให้มาเทศให้ฟังแล้วก็ศพเราก็ตั้งตรงเนี้ยโยมทั้งหลายมีพระคุณเจ้าโยมทั้งหลายก็มาวางดอกไม้จันทร์กันนะยังไม่ถึงตาเราก็เป็นตาคนอื่นนะทำไว้เถอะแล้วก็ดูไว้ท่านบอกตอนนั้นเผาศพแต่ตอนนี้เป็นการบูชาครูบุรพาจารย์นะคะก็กราบขอขมาภัยที่พูดอันนั้นก็เรื่องจริงนะคะต่างคนก็ต่างแก่ต่างเจ็บนะต่างแล้วก็จากโลกนี้ไปค่ะสาธุสาธุก็ขอให้แก่ดีเจ็บดีตายดีนะคะตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพนะโมทนาเขาวางคู่กันไปเลยขอพระขาวมาทางนี้คนหนึ่งดีไหมมารับทางนี้แบ่งมาทางนี้คนหนึ่งสองคนก็ได้ค่ะมารับต่อทางนี้เนาะทันไหมคะโมทนากับคุณธรัตน์นะคะรอรูปเหมือนหลวงพ่อสนองร้อยหนึ่งค่ะแม่ทีสมบูรณ์เสียมสกุลร่วมบุญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนอง 10,000 บาทค่ะสร้างโรงทานอีก 10,000 บาทแล้วก็โรงทานหลวงพ่อสามารถอีก 10,000 บาทรวมเป็น 30,000 เอาสาธุดังๆค่ะแม่ทีสมบูรณ์เสียมสกุลนะรู้สึกจะ80แล้วท่านตัวใหญ่มากแต่ก็บุญรักษาท่านนะคะท่านก็มีปัจจัยก็เอามาทําบุญเป็นหลักเลยแล้วก็ให้วัสังฆทานมาโดยตลอดก็ทำทีหนักๆ นะคะก็ต้องโมทนาสาธุค่ะท่านก็ทำเป็นอริยทรัพย์ไว้ให้ตัวท่านเองค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะมาทางนี้ก็บังกล้องเลือกรูปหล่อๆหน่อยสินั่งลงได้ไหมลูกบางคนถวายตัวกลายเป็นไอ้หนุ่มคนนี้ถวายแทนลุกไปสาธุไอ้หนุ่มพยายพูดว่าวางคนถวายไปเลยเอาวางคู่มาคู่เลยสาธุค่ะสาธุค่ะแหมเห็นไหมแล้วเราถือว่าสูงยาวเขาดีสินั่งหมดแล้วเป็นเราก็ยืนแล้วสาธุค่ะอ้าวโมทนาสาธุนะคะรับไปอีกนานทีเดียวนะคะก็อย่างเงี้ยเมื่อกี้เราฟังธรรมหลวงพ่อนะโอ้มันชื่นใจนะหลวงพ่อเทศโอ้ชื่นใจฟังแล้วให้รู้ว่าผู้ที่ยังเคารพนะคะครูบาอาจารย์บิดามารดานั่นน่ะคือคนดีซึ่งหายากอย่างที่ท่านพูดว่าลูกสิงลูกหญิงลูกชายแต่งงานไปนะคะผู้ชายก็ไปหลงเมียลืมแม่ลืมพ่อหลงเมียหลงลูกผู้หญิงก็ไปหลงสามีไม่กลับเหมือนกันก็เยอะอย่างที่ท่านว่าเยอะนะก็จริงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น เราจะเห็นรูปที่เขาเขียนที่เขาส่งกันในไลน์นะเขาบอกรูปแรกลูกยังเล็กอยู่ก็กลายเป็นรูปที่ว่าโอ้โหพ่อแม่นั่งนั่งล้อมวงวู้เป็นเกือบ10คนกินข้าวด้วยกันนี่ลูกยังเล็กอยู่มาอีกรูปลูกยังลูกโตแล้วเหลือพ่อกับแม่2คนละกินข้าวด้วยกันไม่มีลูกสักคนนะคะน่ะมาเขาก็เป็นการให้คิดถึงว่าเราอย่าลืมเอางี้วันที่ควรกตัญญูกันเนี่ยวันเขาเรียกปีใหม่ไทยนะเดือนเมษายนก็ให้กลับไปกราบไปเอาผ้าผ่อนท่อนสบายคนโบราณบอกนะคะอะไรที่คุณแม่ชอบทานซื้อไปให้เถอะท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านกินให้ท่านทานได้กินนะให้เงินทองไว้ให้ท่านใช้บ้างไปกราบขอสมาไปล้างเท้าท่านอาบน้ำท่านอู้มีแต่กุศลไม่ค่อยมีใครทำหรอกเดี๋ยวนี้นะแค่จะกราบแม่ก็ยังเขินบางคนอย่างป้าเล็กนะเขาบอกว่าให้ไปกราบขอขมาไม่เคยกราบเท้าแต่กราบที่ตักท่านลองกราบที่เท้าสิน้ำตามันก็ร่วงทันทีเลยแม่จะวางมือมาบนหัวแล้วก็บอกขอให้ลูกแม่มีความสุขนะลูกแข็งแรงนะลูกนะเราก็น้ำตาร่วงเราไปขอขมาใครที่นั่นขโมยตังค์แม่ค่ะป
อนขโมยบอกแม่เดี๋ยวมาคืนไม่ได้คืนไงตัวรู้ว่าแม่ให้ตังไว้ตังตรงไหนมั่งฮะนี่เป็นลูกที่ไม่ดีไปขอขมาซะใครทำเหมือนป้าเล็กบอกแม่ยืมก่อนแล้วไม่ใช้อ่ะตัวคุณวิรัตคุณภูนทรัพย์นุ่มแทนนะคะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองร้อยบาทแต่ดินฉันไม่ใช่แค่นั้นหรอกเป็นคนขี้เขาเรียกอะไรเป็นคนขี้โลภพ่อแม่ต้องดูแลมาเยอะเลยคุณวิมลทิพย์ขอพรกลางนะคะทอง1เส้นสาธุค่ะคุณอารามศรีพงกรามทองคำอีก1เส้นสาธุเอาชื่อไปไม่ประสงค์ออกนามแหวนอีก1วงสาธุค่ะคุณมานิดาบัวล่านะคะหล่อรูปเหมือน100ค่ะโตแค่ไหนแล้วยังใส่เอี้ยมอยู่น่ะสาธุค่ะกำลังทยอยกันมาวางพานพุ่มนะคะต่อหน้ารูปหลวงพ่ออธิษฐานขอขมาจาโทษแล้วก็รำลึกในบุญคุณของท่านอยู่เสมอเหมือนเพลงที่คุณนัทร้องนะคะท่านเขาก็แต่งได้ดีกิจใดท่านวางการใดท่านสร้างร่วมสารช่วยกันแม้นห่างไปสักกี่วันแต่หลวงพ่อนั้นอยู่ถึงหนึ่งใจแต่หลวงพ่อนั้นอยู่กับลูกตลอดไปก็คือความดีงามนะคะที่หลวงพ่อท่านวางแล้วเราได้น้อมรับนะคะใครก็ตามที่หลวงพ่อท่านเมตตาแนะนำสั่งสอนแล้วก็ได้ไปประพฤติตามได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะบุคคลนั้นๆถือว่ามีบุญทีเดียวนะคะคุณพยอมขวัญทองค่ะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ200อุทิศให้คุณพ่อทองหล่อและคุณแม่วารุณีขวัญทองค่ะคุณนงนภัทรแหวนประดับนะคะซึ่งเธอก็เป็นเศรษฐีบุญแล้วก็ทำบุญหนักทีเดียวคุณนงนภัทรแหวนประดับจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ซอยผมสั้นๆ นะคะรูปร่างผอมบางเรนไม่แน่ใจว่าเธอมีโรคอะไรประจำตัวไหมแต่ขณะนี้ได้โทรมาบอกว่าขอร่วมบุญเท่าไหร่นะคะขอร่วมบุญทุนการศึกษาสามเณร 6,000 บาทขอให้ท่านอนุโมทนานะคะคุณนงนภัทรแหวนประดับนี่เธอทำเต็มที่ค่ะเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นนะแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรเลยขอทำบุญอย่างเดียวเดี๋ยวไม่รู้ว่าท่านจะมีโรคอะไรประจำกายไหมแต่วันนี้บอกว่าป่วยมากอยู่ที่บ้านมาไม่ไหวก็ขอให้บุญนี้ช่วยรักษานะคะช่วยรักษาแล้วกันเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันก็ต้องแก่เจ็บและตายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับในที่สุดทั้งนั้นถ้าจะดับได้ก็ขอให้มีสุขติเป็นที่พึ่งค่ะตอนนี้แถวยาวยาวยาวเลยนะคะน่าชื่นใจกับญาติธรรมของเรานะคะสำหรับเรื่องงานบุญของวัดสังฆทานนั้นก็ในเดือนเมษายนทุกๆปีนะคะเพื่อแสดงมุทิตาเพื่อแสดงอาจารย์บูชานะคะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราทั้งหลายก็ร่วมกันมาถ้าที่วัดนี่ก็มาบูชาครูบุรพาจารย์แล้วท่านยังเสริมต่อบิดามารดาซึ่งท่านก็คือพระอรหันต์ของเรานะคะก็ขอโมทนาสาธุที่ลูกศิษย์ลูกหาของนะคะบางท่านไม่เคยเห็นหลวงพ่อสนองนะบอกได้ยินเสียงท่านจะมากราบท่านสักทีจนท่านก็ไม่ได้มาสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นหลวงพ่อนะคะก็ได้มาเห็น อยู่ในโรงหีบทองแล้วนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่าด้วยจิตที่เขาตั้งใจอธิษฐานจิตปฏิบัติหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมเยียนในสมาธิแล้วเขาได้ฝันเห็นเป็นฝันดีของเขาอะค่ะโมทนานะคะมีคนถามว่าเคยฝันเห็นหลวงพ่อไหมเมื่อหลวงพ่อไปแล้วเล็กบอกเคยหลวงพ่อท่านลงมานั่งอยู่ข้างล่างแล้วใส่อังสะตัวเดียว
ป้าเล็กไปกราบเสร็จก็ไปเห็นมือเท้าหลวงพ่อเขียนเล็กสีแดงเหมือนแขกอ่ะเขาเขียนสีมือสีเท้านะในฝันป้าเล็กบอกหลวงพ่อทำไมมือกับเท้าหลวงพ่อแดงไปหมดล่ะเขียนอะไรแดงหลวงพ่อบอกเออแล้วก็ดูมือเท้าเล็กสีแดงไหมดังนั้นก็หันกลับมาดูมือเท้าดังนั้นก็แดงมาหลวงพ่อแล้วก็ตื่นค่ะมานั่งนึกเอหลวงพ่อจะมาเตือนอะไรเราบ้างนะคะคงมองให้เตือนตัวเองให้มาให้ได้มากนะคะไม่อย่ามองคนอื่นเขามากมองตัวเองให้เยอะคุณสำเดียงสุกุมารหล่อรูปเหมือน100บาทค่ะแล้วถวายสร้อยคอใช้ข้อมือทองคำอีก1เส้น1บาทสาธุค่ะคุณชื่ออะไรเธอประมูลเหรอประมูลทองคำแก้วบัวดีนะคะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ500บาทสาธุค่ะคุณบัวลาสาธุวางแล้วคุณอ้อยนะจากนครสวรรค์คุณจินดาศรีชัยป้าจินดาของเรารอรูปเหมือนหลวงพ่อสนอง500บาทสาธุค่ะมันต้อง 50,000 ค่อยจึงชั่วหน่อยคุณสำเนียงสุกุมารค่ะทองไปนึกว่าใครเมื่อไหร่จะนัดกันอีกทีเจ้าของร้านอิซะอิซึนอาหารอิซึนอร่อยมากเอาล่ะรูปเหมือนหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อสนองกตปุญโญ100บาทคุณชุตินันนินวนิชตุ้มหูหนึ่งข้างค่ะโมทนาคุณสำเนียงค่ะขายส้มตำน้ำตกอุ้ยอาหารอีสานทุกอย่างขายด้วยความซื่อตรงแล้วแข็งแรงเดินไปเดินธรรมยถาหลวงพ่อที่อินเดียก็หลายครั้งนะคะแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าวัดสังฆทานไปชั้นก็หลายครั้งเธอขายของด้วยความซื่อสัตย์อดทนรวยค่ะซื้อบ้านให้ลูกอยู่ได้3หลังอู้ขายส้มตำจะบอกให้คุณมนทาเพียรเจริญพร้อมครอบครัวนะคะร่วมทุกๆบุญ200บาทค่ะเห็นไหมขยันก็ร่ำรวยเหมือนหลวงพ่อค่ะพ่อหลวงพ่อพิรินก็เทศบอกอธิษฐานขอนั่นขอนี่แต่ไม่ทำอะไรสักทีมันจะไปได้ได้ไงอธิษฐานแล้วมันต้องทำลงมือทำต้องขยันขันแข็งเงินทองก็เข้ามาเนาะแล้วยิ่งถ้าเกิดถูกทางขึ้นมาแล้วรวยเละอีกเอ้ยรวยไม่รู้เรื่องสาธุค่ะบูชานะคะเชิญค่ะบุญบารมีของเราสร้างไว้คุณพิมพ์พิษวัชระบัญญะบรรณพิษร่วมทุกบุญ200บาทสาธุค่ะขณะนี้นะคะโยมก็ทยอยกันเข้ามาจากสีขาวเริ่มมีสีสลับนะคะมาในผ้าไทยๆนะคะบอกแล้วว่าให้เอาผ้าสบายพาดมาหน่อยจะได้เป็นเขาเรียกอะไรนะแม่กระบูลนะอ๋อเจ้าท่านให้เป็นอส่วนผู้ชายเป็นอส่วนผู้หญิงเป็นอ๋อเจ้ามีจมื่นถ้าเป็นจมื่นไม่ได้ก็เป็นจพันขอตรงนี้หน่อยเขาเรียกพวกบ้าละครสาธุค่ะป้าไม่ได้ดูหรอกดูกับเขาทางไลน์นี่แหละผู้สนุกสนานกับเขาไปด้วยรอหลวงพ่อค่ะคุณป้ากาญจนาเอียผา200บาทสาธุค่ะมีนาด้วยนะคะแข็งแรงอายุยืนนะคะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดรวยรวยรวยคุณนพสิทธิ์จีนสมบูรณ์พาณิชย์ค่ะร่วมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน300บาทหล่อรูปเหมือนหลวงพ่ออีก300รวม600บาทสาธุค่ะ
ตอนนี้อ๋อเจ้าทั้งหลายก็กำลังขยอยกันเข้ามานะสาธุสาธุเนี่ยเขาบอกเป็นคนไทยต้องหันมาใช้ผ้าไทยผ้าไทยๆผ้าฝ้ายนะจะเป็นผ้าไหมก็ดีมกันผ้าฝ้ายสวัสดีค่ะสาธุค่ะคุณนายชื่อฝรั่งอาจจะไม่ได้นามสกุลฝรั่งคุณนายอัชรานามสกุลฝรั่ง500บาทแกนามสกุลฝรั่งจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จ๋าแม่ชีสละบัวมันร่วมทุกบุญค่ะ 1,000 บาทอาสาทุกกับคุณแม่ชีค่ะคุณแม่ธาตุขันแข็งแรงยุยืนค่ะแม่อ้าวจ๋าอยู่นี่ค่ะอุ๊ยว่าแล้วผ่านของหนูอุ๊ยเป็นลมจำได้ว่าสมัยเด็กๆน่ะไม่ได้โฟมเฟิร์มแล้วนะเอาดินเหนียวนักหนักตัวสมัยเป็นนักเรียนเหมือนยังเหมือนเดิมยังโอเอียงเหมือนฉันเลยว่าฉันน่ะคอเอียงอยู่เฮ้ยพานเพลินเอียงเหมือนเลยตัวสาธุสาธุนะคะขออภัยนะป้าเล็กก็ชอบสนุกค่ะอย่างนี้แหละมีคนบอกป้าต้องระวังบาจาบ้างนะสาธุค่ะขออภัยโมทนานะคะโอ้มาแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยก็มาแล้วค่ะสาธุมีโยมจะถวายทายธรรมหลวงพ่อบุญลือเดี๋ยวหาทางไปถวายเอานะจ้ะจ้ะมีโยมจะถวายเครื่องทายธรรมถวายปัจจัยหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวรอสักครู่โมทนาแม่แถมบุญประเสริฐและลูกหลานค่ะร่วมบุญ200บาทนะคะสาธุค่ะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ200บาทจากคุณอุ้ยเสกอะไรเอ่ยเสกสมเชี่ยวงานสาธุค่ะคุณวันนีสังฤทธิ์ค่ะร่วมทุกบุญ200บาทราชาบะหมี่ราดหน้าประจวบร่วมทุกบุญ500บาทสาธุค่ะรูปเหมือนหลวงพ่อสนองค่ะคุณสุเทพคุณกัญญานันท์กายเพชร200บาทสาธุค่ะถือยังเป็นโอกาสนาทีทองให้ท่านทั้งหลายมาร่วมบุญกันนะคะเดี๋ยวเราถวายพานพุ่มหมดแล้วครูบาอาจารย์ก็จะให้พรเสร็จเราก็แผ่เมตตากับพระก็แสดงว่าพิธีการในลานธรรมวันนี้ก็จะเสร็จสิ้นหลังจากที่เราแผ่เมตตารับพรแล้วกราบพระแล้วนะคะโอกาสต่อไปก็คือเชิญทุกท่านไปที่นู่นที่การหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อหน้าคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองนะคะแม่ตามมาเลยในผ่านพุ่มเลยไม่ได้ถวายค่ะสาธุค่ะก็ไม่น้อยนะญาติโยมเข้ามาโอ้ยเขายังชั่วหน่อยให้เห็นท้ายขบวนเมื่อกี้มองไม่เห็นท้ายเลยหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นนะคะจะเริ่มถ่ายทอดในเวลา17นาฬิกาเพราะนั้นเวลาทั้งหมดก็เริ่มต้นตอน17นาฬิกานะคะแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะไปบูชาทองกันอยู่ที่นั่นแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ทยอยไปที่นั่นนะคะพิธีการทั้งหมดก็คือจะเริ่มตั้งแต่บูชาพระรัตนตรัยรับศีลแล้วอาราธนาพระปริตรเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็เป็นพิธีหลอมแล้วนะคะก็จะ
คุณนบก็จะทำเขาเรียกอะไรเป็นพิธีกรในการนิมนต์ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีเกียรติมาใส่แผ่นทองใส่แผ่นทองก็ทำพิธีเทเลยนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆเป็นวันจักรีนะคะแล้วเราก็มีพิธีการใหญ่ๆตั้งสามงานใหญ่ๆวันนี้ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตักบาตรพระภิกษุสามเณรทั้งวัดมาถึงถวายพานพุ่มนะคะสักการะบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาแล้วก็จากนั้นก็เป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองถือว่าบานบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์นะเมตตาให้ธรรมะก็มีหลวงพ่อบุญลือที่เมตตาให้ธรรมะในวันนี้ให้เราได้ปิติในการที่เราได้เป็นคนที่ได้รำลึกถึงพระคุณมีกตเวทิตามีความกตัญญูกอบต่อผู้มีพระคุณตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะบางคนจัดพุ่มมาเองเลยสวยแม้พุ่มบางคนมีสตังค์ด้วยอ่ะมีทั้งบุญทั้งแบงค์รับเลยรับเลยค่ะค่ะค่ะรับเลยค่ะสาธุค่ะมีหนูน้อยโอ้ได้มาถวายนะลูกสาธุญาติโยมจากนครสวรรค์ก็เยอะจากเขาแหลมเจริญธรรมก็เยอะนะคะมากับพ่อลำดวนอะไรอ่ะสาธุแล้วไอ้ลูกอมที่ใส่ที่คอนี่ของจริงหรือของปลอมอ่ะลูกอมเนี่ยของจริงไหมไม่มีจริงอ่ะจะบอกนี่บอกว่าใครจะไปเลี้ยงไหมค่ะตอนนี้นะคะพิธีถวายพานพุ่มนะคะก็จากญาติธรรมของเราก็ทยอยกันเข้ามาพุทธนาสาธุค่ะหลายคนนะคะก็ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกันเต็มที่นะคะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะบางคนนั้นเสร็จงานแล้วมาเลยมาฟังธรรมทุ่มครึ่งแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมไปนะคะห้าทุ่มอาจจะกางเต็นท์นอนหรือว่าถือว่าทายากันยุงหลับแล้วไม่รู้จักกันกับยุงนะคะก็มีแล้วเช้าไปทำงานเย็นมาใหม่อย่างนี้ก็มีนะคะน่าจะน่าดีใจกับความเพียรพยายามของเขาไม่ให้ขาดในงานบูชาครูค่ะทั้งที่เขาทำงานนะคะแล้วก็หลายคนยังเข้าใจผิดว่าวัดสังฆทานน่ะเขารับศีล6โมงเย็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วค่ะเขารับ5โมงเย็นค่ะนะคะเขาปิดแล้วถ้า5โมงเย็นท่านมาไม่ทันเขาก็ปิดรับสมัครนะคะแล้วก็ต้องโมทนานะคะที่ได้มีเด็กวัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์หรือไงก็ตามค่ะมาบวชกันเยอะทั้งหญิงทั้งชายสมัยนี้นะคะดูจากเน็ตบ้างดูจากต่างๆบ้างแต่ขอให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงเรียนให้ทราบว่าถ้าผู้หญิงจะบวชต้องลบไม่ให้ทาเล็บนะคะเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาใช้อะคริลิกโอ้โหทำทีเป็นพันบาทต้องไปถอดหมดเลยเขาบอกหนูโทรมาแล้วแม่ชีอนุโลมไม่ใช่แม่ชีว่าสังฆทานหรอกค่ะถ้าพูดอย่างนั้นนะมันเป็นข้อศีลเราก็ต้องลบแล้วก็การโกรกผมเราให้3สีค่ะดำน้ำตาลแล้วก็สีทองนะคะนอกเหนือนั้นก็ขอความเมตตานะคะมันคงไม่เหมาะชุดบวชอะหัวสีม่วงสีเขียวสีส้มอะไรพวกเนี้ยนะต้องไปโกรกลับให้เป็นสีของธรรมชาตินะคะแล้วก็การแต่งกายเข้ามาในวัดสังฆทานก็ขอความกรุณาแต่งสุภาพแต่งสุภาพสตรีเรายังมีผ้านุ่งให้แต่ถ้าสุภาพบุรุษเนี่ยแค่เสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นต้องขอความกรุณาได้อยู่ด้านนอกไม่อนุญาตให้เข้านะคะในโบสถ์แก้วซึ่งเราถือว่าที่นั่นมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพร้อมนะคะพร้อมไตรลักษณ์หมดเลยพุ่มพระป่า 5,740 โมทนาเจ้าของบุญด้วยค่ะ 5,740 นะคะไปเล็กกำลังหาวิธีลุกอยู่ยกให้น้องอ้วนค่ะค่ะขอโอกาสนะคะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาใน
ค่ะบุญกุศลนะคะที่ทุกท่านได้เดินทางมาพร้อมใจกันถวายพานพุ่มสักการะเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณนะคะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้เสียสละนะคะทั้งเลือดเนื้อกายใจและชีวิตในการดำริงานพระศาสนาต่างๆนะคะในการสร้างวัดวาอารามให้มีความงดงามนะคะเป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกๆรูปนะครับกราบท่านหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่มาจากวัดสาขานะครับขณะนี้ทางมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชนะครับในจังหวัดน่านนะครับสาขาปัวนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่านผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชนะครับได้เดินทางมาร่วมงานมุทิตาสักการะด้วยนะครับก็ทางวัดสังฆทานนะครับซึ่งมีพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดและครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนชาววัดสังฆทานยินดีต้อนรับนะครับที่ทางมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชให้เกียรติมาร่วมงานมุทิตาสักการะนะครับก็เดี๋ยวกราบเรียนเชิญเลยนะครับท่านบุญฉลองแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครับงานบูชาครูบุรพาจารย์ซึ่งทางวัดสังฆทานก็จะจัดขึ้นทุกปีวันที่1ถึงวันที่7นะครับเพื่อน้อมนึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวางแนวทางของการประพฤติปฏิบัติธรรมไว้นะครับแล้วทั้งนี้ทางมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชก็ได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานร่วมเททองหล่อรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อสนองกตปัญโญในเวลา 17:00 นบริเวณโอสถสถานแพทย์แผนไทยนะครับโดยมีพระท่านพลเอกพลพักวรรณพักนะครับผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็พลเอกกิตติกรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาร่วมเป็นประธานในพิธีตลอดจนถึงทางมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชด้วยนะครับทั้งคณะแม่ได้ฟังเสียงหล่อแป๊บเดียวโอ้สาธุค่ะโอ้สีม่วงสวยเอาวางเลยสาธุแสดงว่าอาจจะเป็นเสื้อของเขาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่านมากันเอาพานพุ่มบางหมดไหมคะทีมสีเสื้อม่วงค่ะจากที่ไหนเอ่ยสวยจังสวยอีกแล้วจังหวัดน่านเจ้าเอาถวายไหมคะพานถวายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรารับพรจากครูบาอาจารย์นะคะนิมนต์เจ้าค่ะยันทามบริวหามปุราบริเบรนติดังครังโออังนามเทแตมย่อมยันสมุทาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวามเมวันโตที่นำเปตานำบังการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แรมให้โรคนี้เห็นที่ตามปฏิตามธรรมการตำพลที่ทำปัตตนาแรงตำใจแรงกิปเมวตมิชโตมจอมสำเร็จโดยธรรมพรามตามเพบุเรนสังคปามก็ความดำริทำบุญเต็มที่จันโทปรัสโซยันธรรมเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรัสโซยันธรรมแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวันตุสาปมังกรังเ
รังเทวดาจุรังสาธานสามพระพุทธานพาเวดาโดยหานพาแผ่นพุทธเจ้านุภาเวดาด้วยหานุภาพแห่งพระธรรมสาปสังขารภาเวดาด้วยหานุภาพแห่งพระสงฆ์สันทานสนธิพวันตุเตมของความสวัสดีทุกรายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุค่ะต้อนรับชาวน่านนะคะก็โมทนาสาธุกับทุกญาติทุกท่านค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะอนุประการนำเลยค่ะครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมเพียงกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดคุกเข่ากราบพระครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกัน3ครั้งกราบกราบกราบ
ก็ขอเรียนเชิญกราบนิมนต์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือน